หัวข้อข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าถนนเทพประสิทธิ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เมืองพัทยาร่วมกับวัดสวนแก้วจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล สืบภาค2ลุยตรวจยึดรถกว่า30คันจอดอยู่ในบ้านทรงไทยหรูเนื้อที่กว่า5ไร่จากนี้ไปเชิญพบกับรายละเอียดของข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันจากทีมข่าวโสภณเคเบิลทีวีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเรา2คนคุณศศิภัทรกรโรจนฤทธิ์พิเชษฐ์และดิฉันเกศรเมืองเกษมค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราไปดูเรื่องราวของปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เมืองพัทยาตอนนี้ที่เป็นประเด็นหนักๆแล้วก็ได้มีการพูดถึงกันหลายกลุ่มก็คือเรื่องของการดำเนินการจัดทำระบบระบายน้ำนะคะรวมถึงการวางปรับปรุงผิวการจราจรในพื้นที่ของถนนเทพประสิทธิ์ซึ่งการทำถนนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเรื่องของการทำบ่อพักที่มันสูงเกินกว่าพื้นถนนนะจนเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเริ่มทำเกาะกลางถนนก็กลายเป็นปัญหาหนักเลยใช่ค่ะนะคะหลังจากที่พบว่ามันไม่สอดคล้องกับการใช้งานประชาชนในพื้นที่วันนี้ค่ะท่านนายกได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามโครงการดังกล่าวด้วยตัวเองเลยนะคะพร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขแบบทางกลับรถด้วยการเพิ่มจุดและก็ขนาดให้เหมาะสมกับชุมชนค่ะจากกรณีที่สังคมส่วนใหญ่ในพื้นที่เมืองพัทยาได้วิพากษ์วิจารณ์ร้องเรียนออกตามสื่อต่างๆรวมทั้งมีการรวมตัวคัดรายชื่อเสนอต่อเมืองพัทยาเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนเทพประสิทธิ์เนื่องจากเล็งเห็นว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนแต่หากการก่อสร้างจริงก็ควรมีการสอบถามความคิดเห็นหรือพิจารณาเพิ่มจุดกลับรถให้มากขึ้นและเหมาะสมเนื่องจากในบางช่วงถนนถือว่ามีชุมชนขนาดใหญ่ที่พักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแต่กลับไม่มีการเปิดให้ทางเพื่อเลี้ยวเข้าสู่ชุมชนหรือมีช่องทางกลับรถที่พอเพียงและมีขนาดที่แคบเกินไปซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุและการจราจรที่ติดขัดได้ล่าสุดวันนี้นายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาพร้อมทั้ง2รองนายกเมืองพัทยาได้แก่นายมานพหนองใหญ่นายกฤษณะบุญสวัสดิ์และสมาชิกสภาเมืองพัทยารวมทั้งเจ้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่เทพประสิทธิ์เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวถนนจราจรรวมไปถึงเกาะกลางถนนตลอดแนวถนนเทพประสิทธิ์เพื่อทำการพิจารณาปรับแก้แบบการก่อสร้างเกาะกลางถนนด้วยการเพิ่มและขยายพื้นที่จุดกลับรถหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นอย่างมากนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากหลายภาคส่วนเกี่ยวกับประเด็นการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อสร้างทำโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรวมทั้งปรับปรุงผิวจราจรและตั้งฝาท่อระบายน้ำที่มีระยะสูงกว่าแนวถนนจึงถึง7เซนติเมตรนะคะจนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากล่าสุดเมืองพัทยาได้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงขั้นการเทแอตแลนติกและการก่อสร้างเกาะกลางถนนโดยจะมีการทำจุดกลับรถจำนวน3จุดซึ่งเป็นไปตามการออกแบบของหลักวิศวกรรมจราจรแต่เป็นการกลับรถฝั่งเดียวขณะที่ถนนเส้นนี้มีความยาวตลอดแนวกว่า3กิโลเมตรจึงทำให้ชุมชนออกมาคัดค้านและเรียกร้องให้เมืองพัทยาทำการแก้ไขทั้งนี้การเจรจากับผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในพื้นที่พบว่าจำเป็นต้องมีการเพิ่มจุดกลับอีก4จุดทั้งสิ้นจำนวน7จุดนะคะรวมทั้งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกซอยกอไผ่โดยจะมีการทำเป็นแยกกลับรถขนาดใหญ่ที่สามารถกลับรถได้ทั้ง2ฝั่งที่มีขนาดความกว้าง25เมตรจำนวน2แยกและการเปิดจุดเลี้ยวหรือกลับรถขนาดเล็กเพิ่มเติมอีก3แยกที่จะขยายความกว้างจาก7เป็น10เมตรซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยและไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่
นายประเมศกล่าวอีกว่าการดำเนินการบนถนนเส้นนี้มีการปูแอสฟัลต์ติดไปแล้วกว่า 70% ยังเหลือระยะทางอีกกว่า800เมตรก็จะแล้วเสร็จรวมไปถึงฟุตปาททางเท้าและเกาะกลางถนนที่จะมาพร้อมกันกับการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างจำนวน85ต้นซึ่งติดตั้งฐานไปแล้วจำนวน47ฐานทั้งนี้ที่จะทำไว้ก็เพื่อรอแผนโครงการนำสายไฟลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เมืองพัทยาจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามได้กำชับให้ทางเจ้าที่เร่งรัดงานและตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกระบบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ลดผลกระทบกับประชาชนและใช้งบประมาณอย่างมีคุณค่าโดยเชื่อมั่นว่าทั้งโครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2566นี้อย่างแน่นอนหลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากในหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับจากเดิมเนี่ยในจุดกลับรถที่เกาะกลางถนนที่จะมีแค่4จุดและเป็นการกลับรถแค่ฝั่งเดียวนะครับใน4จุดบนถนนเนี้ยความยาวตลอดระยะประมาณเกือบ3กิโลเนี่ยเราจะเปิดจุดแค่กลับรถได้ทางเดียวเนี่ยทั้งหมด4จุดจุดละ47เมตรนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการได้รับข้อสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีข้อสรุปร่วมกันกับทางท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเฉพาะในเขตสีแล้วก็ท่านประธานชุมชนด้วยกันเนี่ยเราก็มีมติออกมาแล้วนะครับที่จะให้มีการดำเนินการเปิดจุดกลับรถเนี่ยเพิ่มเติมนะครับจากทั้งหมด4จุดย่อยก็คือกลับได้แค่ทางเดียวเนี่ยกับแยกกอไผ่นะครับที่จะมีไฟเขียวไฟแดงเนี่ยก็จะเป็น3จุดกลับรถย่อยที่สามารถกลับรถได้ทางเดียวแต่เพิ่มจาก7เมตรเดิมเนี่ยเป็น10เมตรนะครับแล้วก็จะมีแยกไฟเขียวไฟแดงกอไผ่ยังคงเดิมอยู่แล้วก็จะเพิ่มนะครับจุดกลับรถที่สามารถกลับรถได้ทางเข้าสุขุมวิทและทางเข้าถนนทัพพยาตรงนี้จะเปิดทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับ25เมตรก็จะมีจุดหนึ่งก็คือทางแยกเข้าถนนเทพบ8หรือทางเข้าในส่วนของที่ดินนะครับอำเภอบางละมุงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าโคลอสเซียมตรงนี้ที่จะมีรถทัวร์ขนาดใหญ่จำนวนมากที่จะมาใช้บริการตรงนี้ก็จะทำให้แบ่งเบาปัญหาทางจราจรได้อันนี้คือข้อสรุปตรงนี้นะครับนะคะก็ถ้าจะเอาออกไปเลยเนี่ยอาจจะยากนะคะแต่ว่าถ้าแก้แบบอะไรเงี้ยได้นะคะต้องดูกันว่าแก้แบบแล้วมันจะเป็นยังไงกันนะคะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะคะที่ก็เชื่อได้ว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนหลายๆท่านนะคะนั่นก็คือในส่วนของที่ดินนะคะที่โอ้โหเป็นปัญหาอยู่ที่บริเวณตีนเขานะคะตรงแหลมบาลีไฮนั่นก็คือในส่วนของที่ดินของอาชาแลนด์นั่นเองใช่ล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านท่านนายกเมืองพัทยาค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้รอผลศาลปกครองสูงสุดนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่เกินปี2567นะคะก็จะสามารถชี้ขาดในส่วนของปัญหาที่ดินอาชาแลนด์ได้นะคะที่อยู่บริเวณริมเชิงเขาพระตำหนักนั่นเองนะคะหลังจากที่ศาลพัทยาพิพากษายืนนะคะตามศาลปกครองกลางโดยระบุว่าเป็นที่สาธารณะถ้าชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะคะได้แถลงกลางที่ประชุมสภาเมืองพัทยาถึงกรณีปัญหาที่ดินสาธารณะริมเชิงเขาพระตำหนักแหลมบาลีไฮว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังคงมีภาคเอกชนเข้ามาดูแลพื้นที่ของบริษัทอาชาแลนด์ตามโฉนดเลขที่ชอชิง8309ขนาด3ไร่91ตารางวาโดยได้จัดทำเป็นร้านอาหารและที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางไปยังเกาะล้านแต่ต่อมาค่ะผู้ให้เช่าคือบริษัทอาชาแลนด์ได้ฟ้องขับไล่ผู้เช่าโดยให้เหตุผลว่าไม่ยินยอมชำระค่าเช่าตามสัญญาซึ่งสุดท้ายนะคะผลปรากฏว่าศาลพิจารณาและแจ้งผลทางคดีว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนี้เป็นที่ดินสาธารณะตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางจึงถือว่าไม่มีการครอบครองที่ดินและไม่ได้เป็นสิทธิ์ของใครและไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องขับไล่หรือชำระเงินเพื่อครอบครองไปทำประโยชน์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้เรื่องยังอยู่ในการพิจารณาในส่วนของศาลปกครองสูงสุดซึ่งหากจะนับเวลาของการพิจารณาแล้วคาดว่าจะมีการประกาศผลพิพากษากลางปี2567หรืออีกประมาณ1ปีโดยหากศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองกลางที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่ดินสาธารณะโดยสมบูรณ์
ซึ่งในอนาคตนะคะหากมีผลเป็นไปตามที่คาดการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เมืองพัทยาจะมีแปลงที่ดินสาธารณะบนถนนภายในพื้นที่ท่าเรือสำคัญเพิ่มมากขึ้นจากนั้นนะคะก็จะนำมาพิจารณาทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมต่อไปขณะที่นายวสันต์จันทวาปีนิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานกฎหมายเมืองพัทยาได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับที่ดินแปลงนี้ศาลฎีกาได้พิพากษาตั้งแต่เดือนกันยายน2560หลังพนักงานอัยการฟ้องจำเลยจำนวน7รายเรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยระบุว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนะคะที่แจ้งว่าทำการเกษตรขณะตรวจสอบการรังวัดแต่พบว่าที่ดินแปลงนี้มีการนำดินรุกรังมาถมใหม่ไม่มีการทำประโยชน์มาก่อนจึงได้มีคำพิพากษาว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนี้เป็นโฉนดที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่ก็ยังได้มีการฟ้องร้องกันเรื่อยมานะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะเรื่องนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของศาลปกครองสูงสุดกำลังพิจารณาซึ่งก็คาดว่าจะมีผลในเร็ววันนี้อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของเมืองพัทยานั้นขณะนี้นะคะก็คงจะต้องดำเนินการในส่วนของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของพรบ.ควบคุมอาคารเป็นหลักดังนั้นเมื่อมีการตรวจพบนะคะว่าบนที่ดินแปลงของบริษัทอาชาแลนด์ได้มีการก่อสร้างร้านอาหารขึ้นมา1แห่งแต่เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้ขออนุญาตจึงได้ปิดหมายประกาศตามอำนาจหน้าที่ให้ไว้ทั้งคำสั่งระงับการใช้ต่อเติมอาคารและคำสั่งให้รื้อถอนทางนี้นะคะจนถึงปัจจุบันค่ะก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆดังนั้นทางเมืองพัทยานะคะก็จะทำการนัดหมายกำหนดวันเวลาที่แน่ชัดนำกำลังและเครื่องจักรนะคะเข้าไปทำการรื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่ดินแปลงนี้ก่อนตามอำนาจค่ะดังนั้นเมืองพัทยานะคะก็จะทำการนัดหมายกำหนดวันที่แน่ชัดนำกำลังและเครื่องจักรนะคะเข้าไปทำการรื้อถอนอาคารออกจากพื้นที่ดินแปลงนี้ตามอำนาจส่วนกรณีของแปลงที่ดินอาชาแลนด์นะคะซึ่งถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการสอบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วยทางด้านสำนักงานปปช.นะคะได้ส่งเรื่องไปยังกรมที่ดินให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดตั้งแต่เดือนมีนาคม2566เพื่อให้พิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมสนับสนุนในเรื่องของปัญหาโฉนดที่ดินจำนวน7แปลงซึ่งเป็นที่ตั้งของ Waterfront Condominiumหากศาลฎีกานะคะมีคำพิพากษาว่าเป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยให้ระยะเวลาการพิจารณาจำนวน60วันแต่ทางด้านคณะกรรมการนะคะได้มีการขอขยายเวลาออกไปอีก60วันซึ่งก็จะครบกำหนดนะคะในวันที่27กรกฎาคมนี้ที่จะมีการสรุปของการพิจารณาเพื่อส่งให้สำนักงานปปช.ประกอบเป็นข้อมูลต่อไปค่ะนะก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรออีกนิดนึงค่ะค่ะนะไปดูเรื่องราวของการนำขยะรีไซเคิลนะคะไปทำการทอดผ้าป่ากันบ้างถ้าท่านนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็คงจะมองไปที่ไหนไม่ได้นอกจากวัดสวนแก้วใช่เขาก็มารับบริจาคทุกปีนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าได้ขยะรีไซเคิลเนี่ยกลับไปทำประโยชน์ได้เยอะมากใช่บางทีประชาชนเนี่ยก็เก็บไว้เพื่อรอท่านเลยนะใช่นะคะบางบ้านนี้ก็บริจาครถตุกๆเป็นคันๆค่ะนะคะที่ใส่อาหารเป็นอลูมิเนียมก็โอ้โหเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะซึ่งก็มีประโยชน์มากค่ะสำหรับทางวัดนะคะโดยครั้งนี้เองเนี่ยทางวัดสวนแก้วก็ได้มารับนะคะในส่วนของสิ่งของต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองโดยทางด้านของท่านพระพยอมเองเนี่ยท่านก็เดินทางมาเองครับวันนี้ได้มีการเทศนาธรรมนะคะให้กับน้องประชาชนให้ในการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนปฏิบัติตามหลัก 3R ด้วยค่ะที่โรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคนายมาโนทหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยของเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายสุธีทับหนองฮีผู้ในการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะผู้บริหารสถานศึกษาสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมและเด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมโดยมีพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วได้บรรยายธรรมเทศนาเกี่ยวกับแยกก่อนทิ้งไม่ได้อยู่ที่ถังแต่เป็นทำให้เป็นนิสัย
สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยของเมืองพัทยาสืบเนื่องจากเมืองพัทยาประสบปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันมีมากถึงวันละ470ตันในจำนวนนี้มีขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จึงเกิดเป็นแนวคิดในการรวบรวมวัสดุเหลือใช้จะเป็นกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิลมอบให้แก่มูลนิธิสวนแก้วเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีอาชีพและมีรายได้จากการนำวัสดุเหลือใช้แปรรูปและจำหน่ายอีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามหลัก 3R ประกอบไปด้วย R ที่1 นะคะ Reduce คือการลดการใช้บริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงอันที่2ค่ะ reuse คือการนำกลับมาใช้ซ้ำการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและอันที่3 recycle คือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นเพื่อแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่เดี๋ยวเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคขยะ recycle ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่เมืองพัทยามีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนและเพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยาสำหรับกิจกรรมนี้นะคะได้รับความร่วมมือค่ะจากทุกภาคส่วนสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตัวแทนองค์กรสามประกอบการชมรมผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ซึ่งขอความร่วมมือสถานที่จากโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคเพื่อรวบรวมวัสดุเหลือใช้และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลในวันนี้เกิดเรื่องว่าโลกเราต้องการลดโลกร้อนเราก็ต้องลดสิ่งของอะไรที่มันเป็นขยะเอาไปเผาทิ้งน่าเสียดายเราก็เลยจัดโครงการคุณไม่ใช้เราของดีกว่าคุณเอาไปปล่อยไว้ผุเน่าเผาเสียมันไม่เกิดประโยชน์อะไรและถ้าเอาไปที่วัดเนี่ยวัดเลี้ยงคนไว้ 2,000 คนก็สามารถเอาไปรียูสรีไซเคิลไปซ่อมไปทำไปขายเลี้ยงชีวิตคนด้อยโอกาสตกงานเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มีของอะไรไม่ใช้ปล่อยไว้ผุเน่าเผาเสียวัดสวนแก้วเป็นที่รองรับมีบุคลากรขนมีรถลารับนั่นจะรวมตัวกันกลุ่มหนึ่งเนี่ย 10-20 หมู่บ้านหลังคาเรือนถ้ามีของพวกนี้เหลือแล้วก็แจ้งไปที่วัดวัดก็จะเอารถมารับเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปสร้างงานสร้างอาชีพให้คนที่ด้อยโอกาสก็ขอฝากพี่น้องชาวพัทยาและทั่วไปทั้งหลายว่าถ้ามีอะไรไม่ใช้นึกปัดสวนแก้วก่อนว่าเอาไปเดียวไปทิ้งไปรวมที่นั่นแล้ววัดก็จะไปจัดให้มันมีประโยชน์ของทิ้งไว้ไม่ใช้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าเราไปให้วัดสวนแก้วเกิดคุณเกิดประโยชน์เป็นบุญแก่ผู้ที่เขาตกงานตกกำลังบากเนี่ยเขาจะได้มีงานทำมีเงินใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนเพราะนั้นขยะที่ไม่ใช้สามารถแปลงเป็นประโยชน์เพราะเราปลุกกระดมด้วยคำว่าอย่าขยะขยแงต่อขยะจงขยันกับขยะแล้วก็จะชนะสิ่งที่เรียกกันว่าจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเย็นที่ใช้แล้วนะครับที่จะนำกลับไปใช้ใหม่หรือว่านำไปรีไซเคิลนะครับโครงการขยะรีไซเคิลเป็นการที่เมืองพัทยาตระหนักแต่ว่าในพื้นที่ในเมืองพัทยาเนี่ยจะมีขยะจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าสิ่งใดที่นำกลับใช้ใหม่ได้เนี่ยเราก็จะมีทำกิจกรรมขยะต่อเนื่องนะครับก็จะให้น้องนักเรียนนักเรียนต่างๆเนี่ยได้คำนึงถึงประโยชน์ของการนำขยะมาใช้ใหม่ด้วยแล้วก็เป็นการที่จะลดภาระกับการที่เราจะนำไปกำจัดเพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเราไม่นำสิ่งที่มาใช้ใหม่ได้และนำไปกำจัดเนี่ยจะเสียค่ากำจัดแพงมากเพราะหลายๆอย่างนะครับที่ทางเราได้เก็บมาแล้วก็ให้ทางที่เที่ยวนำไปใช้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็นำกลับไปใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าชิ้นส่วนนะครับก็เสียแค่จุดเดียวถ้ากลับมาแยกแล้วก็นำกลับมาดูแลใหม่เนี่ยก็จะทำชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ทางส่วนแก้วเนี่ยจะเอาไปดูแลคนที่ได้โอกาสต่อไปก็เวลาที่ท่านมาเทศเนี่ยก็ยังคงมีฝีไม้ลายมือที่เหมือนเดิมส
มัยเราเด็กๆใช่นะคะก็ยังบวกเอาเรื่องราวของกระแสสังคมในปัจจุบันมาบวกกับหลักธรรมะทำให้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกสนุกก็ไม่น่าเบื่อส่วนทางด้านเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะก็ได้สนองในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีค่ะโดยการจัดโครงการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเมืองหนองปลือค่ะทางนี้ก็เพื่อที่จะยกระดับนะคะประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะที่เวทีสวนสุขภาพนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือได้เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานเทศบาลเมืองหนองปลือประจำปี2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนำข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในองค์กรเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะด้วยทางด้านเทศบาลเมืองหนองปลือนะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรียุทธศาสตร์ที่4การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางด้านเทศบาลที่ระบุว่าหนองปลือก้าวหน้าพัฒนาคู่ EEC จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรเกิดความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานค่ะให้มีความคุ้มค่ามีคุณภาพมีความสามัคคีนะคะตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงานทั้งนี้นะคะหลังจากที่ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือได้กล่าวเปิดกิจกรรมแล้วก็ได้กล่าวให้โอวาทกับพนักงานกว่า600คนในเรื่องของการมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่างๆให้มีความถูกต้องรวดเร็วมีหัวใจในการให้บริการประชาชนซึ่งเทศบาลนะคะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบราชการยุคใหม่ค่ะทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาในวันนี้ค่ะได้ตรวจสุขภาพนักเรียนนะคะตามโครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาค่ะที่โรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาฝ่ายส่งเสริมสุขภาพส่วนส่งเสริมสุขภาพนำโดยนางพัชรินทร์ฉินพาดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการได้นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพให้กับเด็กภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาโดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพส่วนส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยและแนวความคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเน้นการพัฒนาที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนให้สามารถนำความรู้และทักษะด้านสุขภาพประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมซึ่งกำหนดการดำเนินโครงการระหว่างวันที่12มิถุนายนนะคะถึง10กรกฎาคมแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาโดยวันนี้ค่ะเป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน190คนเข้ารับการตรวจฟันตรวจหูตรวจเล็บและตรวจหาวบนศีรษะเพื่อสำรวจและประเมินสุขภาพเด็กให้ได้รับการดูแลรักษาให้ถูกต้องต่อไปนะคะโอ้จำเป็นมากเพราะเรื่องของการตรวจฟันตรวจหูตรวจเล็บค่ะเนี่ยเหานะนะคะโอ้ติดต่อด้วยติดต่อกันนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยได้ระวังค่ะลามไปติดคนในครอบครัวก็มีนะคะนะคะนะคะก็ครอบครัวไหนเนี่ยถ้ามีน้องๆเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัยเนี้ยป.2 ป.3 ป.4 เนี่ยก็เป็นนะคะจะมาในช่วงนี้ทางด้านของเมืองปทุมก็เลยมาให้ความสำคัญมาตรวจแล้วก็มาบอกน้องๆถึงวิธีการป้องกันนะคะเรื่องโรคต่างๆนะคะเอามาต่อที่ข่าวนี้บ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้ค่ะทางด้านสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนะคะได้เข้าหารือพบปะกับทางด้านท่านนายกเมืองพัทยานะคะเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกค่ะ
ณห้องประชุมสารวการเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้ร่วมประชุมหารือกับสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ Ivy Shotgun Virtue 2023พัทยาไทยแลนด์โดยนายวรวิทย์ชวนนันท์อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหารสมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวว่าสืบเนื่องจากทางด้านสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกในรายการ Ivy Shotgun Virtue 2023พัทยาไทยแลนด์และเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาพันธ์กีฬายิงปืนรณยุทธ์นานาชาติณเมืองพัทยาค่ะในระหว่างวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคม2566ณสนามยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยภาค1อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีนักกีฬายิงปืนลูกซองสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจำนวนกว่า600คนจาก30ประเทศคาดว่าจะมีนักกีฬานะคะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนกว่า 1,000 คนค่ะซึ่งในการนี้ทางสมาคมจึงได้ขอประชุมหารือร่วมกับเมืองพัทยาเพื่อขอการสนับสนุนในส่วนของสถานที่ทำพิธีเปิดการแข่งขันโดยคัดเลือกไว้3แห่งด้วยกันนะคะคือที่บริเวณชายหาดพัทยาเหนือแหลมบาริหายและอาคารกรีธาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกโดยขอให้เมืองพัทยาช่วยชี้แนะว่าพื้นที่ใดที่เหมาะสมต่อการจัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งในเบื้องต้นนี้นะคะเมืองพัทยาก็จะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้งค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่โอ้มีนักกีฬาจากหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะจะเดินทางเข้ามาแข่งขันค่ะไปดูที่อีกหนึ่งกีฬาที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้นะคะก็คือทางด้านของเทศบาลเมืองหนองปลือเนี่ยจัดกิจกรรมแข่งขันการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพชิงเงินรางวัลนะคะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะโดยเปิดทั้งสิ้นนะคะ2รุ่นก็คือรุ่นเสือภูเขาแล้วก็เสือหมอบค่ะรายได้ก็จะนำไปทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์นะคะต่อสังคมค่ะวันนี้ที่ห้องประชุมชั้นเอ็มเทศบาลเมืองหนองปลือนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยมีคณะผู้จัดผู้บริหารเทศบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองหนองปลือได้กำหนดจัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งสร้างปณิธานความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อส่งเสริมในการปั่นจักรยานให้เป็นกิจกรรมที่ทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้รณรงค์ให้เยาวชนประชาชนหันมาสนใจในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเทศบาลเมืองหนองปลือจึงได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพขึ้นในประเภทเสือภูเขาและเสือหมอบเสือภูเขาชายประกอบไปด้วยรุ่นโอเพ่นอายุไม่เกิน29ปีรุ่นโอเพ่นอายุ 30-39 ปีรุ่นโอเพ่นอายุ 40-49 ปีรุ่นโอเพ่นนะคะอายุ 50-59 ปีและรุ่นโอเพ่น59ปีขึ้นไปเสือภูเขาหญิงค่ะแยกเป็น3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีรุ่นโอเพ่นอายุไม่เกิน65ปีรุ่นโอเพ่นอายุเกิน35ปีขึ้นไปส่วนประเภทเสือหมอบชายประกอบไปด้วยรุ่นเยาวชนชายรุ่นโอเพ่นอายุไม่เกิน29ปีรุ่นโอเพ่นอายุ 30-39 ปีรุ่นโอเพ่นอายุ 40-49 ปีรุ่นโอเพ่นอายุไม่เกิน18ปีรุ่นโอเพ่นอายุไม่เกิน35ปีและรุ่นโอเพ่นอายุไม่เกิน35ปีขึ้นไปค่าสมัครแต่ละประเภทนะคะอยู่ที่รุ่นละ600บาทจะได้รับเสื้อแข่งขันและถ้วยรางวัลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038-933-100ในวันและเวลาราชการนะคะสมัครกันได้ตอนนี้เทรนวิ่งเนี่ยกำลังมาแรงต้องยอมรับค่ะปั่นจักรยานก็จะซาซาไปนะคะใครมีจักรยานอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ปั่นมานานแล้วนะคะก็ลองปัดฝุ่นดูนะคะแล้วก็มาปั่นเพื่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ได้การช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะเงินรายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งก็จะไปมอบให้กับการกุศลใช่ค่ะ
ส่วนทางด้านเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะคะในวันนี้ก็ได้ทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ค่ะรับสิ่งของบริจาคที่เหลือใช้จากพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะนำไปร่วมในส่วนของการทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนั่นเองนะคะกับพระพยอมกัลยาโนค่ะวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนายพินโยหอมกลั่นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถในการออกไปรับสิ่งของเหลือใช้นะคะจากพี่น้องประชาชนตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 3RSโดยขบวนรถนะคะก็จะเคลื่อนตัวกระจายกันออกไปรับสิ่งของเหลือใช้ตามบ้านเรือนต่างๆที่ประชาชนนะคะคิดว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์กับครัวเรือนแล้วก็ให้นำมามอบให้กับทางด้านเทศบาลค่ะอาทิเช่นเฟอร์นิเจอร์เก่าขวดน้ำพลาสติกลังกระดาษเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นต้นทั้งนี้นะคะพบว่าตลอดเส้นทางในการออกหน่วยรับบริจาคก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางด้านเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบล่วงหน้า1สัปดาห์นะคะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมเอาเข้าของไว้รอเจ้าหน้าที่ก่อนที่ในวันนี้นะคะจะมีรถประชาสัมพันธ์ค่ะคอยประชาสัมพันธ์ตลอดเส้นทางที่รถวิ่งผ่านทำให้ประชาชนได้นำสิ่งของนำออกมารวบรวมกันไว้นะคะเพื่อทำบุญสำหรับโครงการดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางให้นำไปสู่ปลายทางน้อยลงแล้วนั้นยังเป็นการร่วมกันทำบุญอีกทางหนึ่งด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในการออกรับบริจาคขยะรีไซเคิลในวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนนะคะต่างก็รอรถเคลื่อนที่ของเทศบาลค่ะมารับสิ่งของกันตลอดสองข้างทางโดยได้มีการนำของนะคะมากองไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งนะคะที่เขาเตรียมความพร้อมกันไว้เป็นอย่างดีนะคะก็ทางด้านเทศบาลก็อำนวยความสะดวกนะคะออกไปเก็บตามบ้านต่างๆเลยนะไม่ต้องขนย้ายกันเองไม่ต้องแอบทิ้งประมาณนี้นะคะไปดูที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะใครที่กำลังมองหาตอนนี้เนี่ยอยากจะมีอาชีพเสริม mm-hmm. อะไรดีๆบ้างที่จะสร้างรายได้กับเรานะคะถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะวันนี้เรามีการแนะนำอีกหนึ่งอาชีพน่าสนใจปีหนึ่งทำรายได้หลักแสนกว่าบาททีเดียว mm-hmm. กับการเลี้ยงเต่านะคะพันสุขตาซึ่งก็เรียกว่านะคะงานนี้เนี่ยเลี้ยงไม่ยากแล้วก็ได้ผลกำไรดีด้วยค่ะที่หมู่บ้านพัทยารุ่งเรืองหมู่ที่5นะคะเป็นสถานที่ในการเพาะเลี้ยงเต่าโดยมีการใช้บ้านพักทำเป็นฟาร์มเต่าเพาะเลี้ยงเต่าสุขตาสร้างรายได้เสริมพร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในอาชีพนี้นายกำพลมงคลศาสตร์อายุ39ปีพนักงานบริษัทเอกชนได้กล่าวว่าได้ยึดอาชีพเพาะเต่าขายเนื่องจากว่าชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์แปลกๆจึงได้ทดลองสั่งเต่ามาเลี้ยงเป็นเต่าสุขตาซึ่งมีทั้งพ่อพันธุ์และก็แม่พันธุ์จำนวน3ตัวก่อนนำมาเพาะพันธุ์ขายได้ลูกเต่าหลายร้อยตัวสร้างรายได้ปีละกว่า 160,000 บาทพร้อมเผยการเลี้ยงเต่าสุขตาไม่ยุ่งยากเพียงหาพื้นที่ประมาณ 1x3 เมตรต่อเต่า1คู่และให้อาหารวันละ2ครั้งเป็นผักและผลไม้อาทิเช่นผักกาดใบหม่อนหรือหญ้าสดทั่วไปปัจจุบันเต่าที่เลี้ยงไว้นะคะมีอายุ7ปีเริ่มปีที่6แม่เต่าก็สามารถให้ลูกมากกว่า50ตัวต่อมาแม่เต่า1ตัวก็เริ่มให้ลูกรวมแล้วกว่า100ตัวค่าอาหารตกประมาณเดือนละ500บาทซึ่งหากเต่ากินหญ้าสดได้มากก็จะออกไข่มามากประมาณ 30-50 ฟองโดยลูกเต่าที่ฟักออกมาจากไข่เป็นระยะเวลา7วันก็จะขายได้ในราคาตัวละ 1,300 บาทหากปล่อยฟักธรรมชาติอัตรารอดเพียง 20% ซึ่งตัวเองก็ได้คิดค้นตู้ฟักทำให้อัตรารอดนั้นมีมากกว่า 80% โดยมีลูกค้าในประเทศและก็ลูกค้าต่างประเทศรวมถึงลูกค้าทั่วไปนำไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามซึ่งปีนี้สามารถเพาะลูกเต่ามากกว่า100ตัวทำให้มีรายได้กว่า 100,000 บาทซึ่งถือเป็นรายได้เสริมที่ดีอีกทางหนึ่งพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจยึดอาชีพเพาะเต่าขายด้วยสำหรับเต่าสุกาต้าเป็นเต่าบกกระดองมีสีน้ำตาลและสีเหลืองมีขาที่แข็งแรงโดยขาคู่หน้าเป็นเกล็ดขนาดโตเต็มวัยลำตัวยาวประมาณ33นิ้วหนักกว่า100กิโลกรัมมีอายุยืนได้กว่า100ปีแต่มีพฤติกรรมแตกต่างจากเต่าบกชนิดอื่นคือเป็นเต่าที่เดินเร็วนิยมนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในหลายประเทศนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะคะที่คุณกำพลเนี่ยเขาก็บอกว่ามีแค่ของบ้านเขาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากนั้นก็เพาะพันธุ์แล้วก็ขายไปเป็นร้อยแล้วใช่แสนกว่าบาท
ะคะนะคะก็ปีละแสนกว่าบาทตกเดือนละโอ้ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะคะช่วงนี้ก็เขากำลังคิดด้วยนะคะต่อพันนี้ก็ติดต่อไปกันได้นะคะที่คุณกำพลค่ะค่ะมาต่อที่ข่าวนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่สืบภาค2ค่ะลุยตรวจยึดรถกว่า30คันเลยนะคะที่จอดอยู่ในบ้านหรูซึ่งเป็นบ้านทรงไทยนะคะบนเนื้อที่กว่า5ไร่ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรภาค2พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.นาจอมเทียนนำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่6ทับ3หมู่6ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนะคะเป็นที่เก็บรถรับจำนำไว้เป็นจำนวนมากโดยบ้านหลังดังกล่าวนี้มีเนื้อที่5ไร่นะคะซึ่งภายในปลูกเป็นบ้านทรงไทยขนาดใหญ่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีบ้านพักคนงาน2หลังโดยจะมีเรือสปีดโบ๊ทจอดอยู่ที่ด้านหน้า1ลำด้วยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงหมายค้นทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบค่ะพบรถยนต์เก๋งรถยนต์กระบะยี่ห้อต่างๆรวม32คันซึ่งเป็นรถยนต์ที่มาจากการรับจำนำไว้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำไปไว้ที่สภ.นาจอมเทียนและจะได้ติดตามเจ้าของรถทั้งหมดมาทำการสอบสวนให้ปากคำอีกครั้งจากการเข้าตรวจค้นและตรวจยึดในครั้งนี้เป็นการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค2ที่ได้ขอกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสภ.นาจอมเทียนส่วนข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดยังไม่เปิดเผยข้อมูลในการเข้าตรวจสอบและตรวจค้นในครั้งนี้ค่ะก็เข้าไปทำการตรวจสอบนะคะแล้วก็ยึดไว้นะคะก่อนที่จะทำการเรียกในส่วนของเจ้าของรถเนี่ยนะคะมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะนะคะขับรถหรูไปบางทีต้องมีที่มาที่ไปนะรับจำนำรถ30กว่าคันแต่ไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เลยต้องเรียกมาเพราะว่ารถแต่ละคันก็ต้องมีเจ้าของอยู่แล้วนะใช่ค่ะนะคะเห็นรถแล้วก็ราคาไม่ธรรมดาใช่ค่ะต่อที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะสาวกระเดี่ยรายนี้นะคะผวาเลยหลังจากที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยกลับบ้านแต่ก็ปรากฏว่าระหว่างเดินทางค่ะมีผู้ชายคนนึงสาดน้ำมันเบนซินใส่เธอก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแบบนี้มาแล้วนะที่แถวๆซอยโพธิสารใช่นะคะแล้วก็คนที่เป็นแคดดี้นี่เขาบอกว่าไม่ใช่เธอคนเดียวที่โดนก่อนอันนี้ก็โดนชวนลามจับหน้าอกบ้างเราเคยอ่านนะจับหน้าอกบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ของส่วนตัวเธอเนี่ยปรากฏว่าเธอโดนน้ำมันเบนซินเนี่ยราดใส่ตัวเธอเองเนี่ยก็กลัวว่าจะตามมาจุดไฟเผาเธอหรือเปล่านะเพราะเป็นเบนซินมันติดไฟเร็วเธอก็รีบบิดรถจักรยานยนต์หนีพอบิดหนีไปได้นะคะปรากฏว่าขับตามค่ะเธอก็บิดหนีขับตามค่ะจากนั้นพบว่าเธอโชคดีต้องเรียกว่าโชคดีนะรถเธอเสียหลักตกลงไปด้านข้างทางเป็นเหตุให้เธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็ขับรถหนีไปนะคะเธอก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็ตามนะคะที่ทราบแล้วก็น่าจะมีเบาะแสเนี่ยให้มาช่วยกันดูแลสังคมด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เธอคนที่โดนรวมๆแล้วเนี่ยกว่า10รายไปชมข่าวกันค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวนวลโยธีอายุ44ปีนะคะแคดดี้ของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบารมุงว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาถูกคนร้ายเป็นชายชะกันรูปร่างผอมสูงสวมหมวกกันน็อกนิรภัยขี่รถจักรยานยนต์มาประกบแล้วสาดน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินใส่แล้วเบียดจนตกถนนนะคะได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณถนนหมายเลข331ก่อนถึงสนามกอล์ฟหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่แล้วแต่ก็ได้เพียงคำพูดว่าจะติดตามคดีให้โดยเร็วทางนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบผู้บาดเจ็บคือนางสาวนวลพบว่ามีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายและขวากระดูกซี่โครงที่4และก็5หักกระดูกสะบักซ้ายหักนะคะยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านในพื้นที่เขาแม่แก้วมีกลุ่มญาตินั้นกำลังวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเล่าเหตุการณ์โดยละเอียดให้ฟังว่าช่วงเช้าขณะที่ขี่จักรยานยนต์ไปทำงานที่สนามกอล์ฟตามปกติระหว่างทางได้มีรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุขับตามมาคนเดียวแล้วก็คว้าขวดใส่น้ำมันเบนซินสาดใส่จน
ถูกตามร่างกายทำให้ตกใจมากกลัวว่าคนร้ายจะจุดไฟใส่จึงรีบขี่หนีแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์หรือหวังจะอนาจารก็กลับเร่งความเร็วขึ้นมาประกบแล้วเอื้อมมือคว้าช่วงคอเสื้อผ้าแล้วก็หน้าอกจึงพยายามเร่งเครื่องหนีอีกครั้งแต่คนร้ายตามมาทันจึงเบียดรถจักรยานยนต์จนตกไปข้างทางซึ่งลึกกว่า1เมตรแล้วขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วส่วนตัวเองนอนได้บาดเจ็บรถจักรยานยนต์ทับขยับไม่ได้อยู่ในโพรงหญ้าก่อนจะโทรตามคนมาช่วยและมีพลเมืองดีทำการช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนรวมถึงขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาทำงานก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลของคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยทำไปเพื่ออะไรหรือว่าหวังอะไรประกอบกับช่วงที่ผ่านมานั้นยังเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันหลายครั้งและเกิดกับกลุ่มแคดดี้ที่เป็นผู้หญิงขณะที่คนร้ายยังคงมีรูปพรรณสันฐานคล้ายๆกันบางรายถูกกระชากสร้อยบางรายถูกลวนลามจับหน้าอกขับรถปั่นหน้าหาเรื่องจนถึงขั้นสาดน้ำมันเบนซินใส่โชคดีที่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผาทั้งเป็นยังก็ตามใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยเลยอยากให้ทางตำรวจช่วยกันจับกุมคนร้ายมาทำการดำเนินคดีโดยเร็วและอยากรู้ว่าทำไปด้วยสาเหตุใดก่อนที่จะไปก่อเหตุรุนแรงกว่านี้กับแคทตี้รายอื่นจนได้รับอันตรายด้วยโอ้โหงานนี้นะคะไม่รู้ว่าจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไรแล้วก็น้องแคทตี้รายนี้เวลาที่ขับรถจักรยานยนต์ไปทำงานเนี่ยก็จะผวากันใช่ยังไงหนูเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วก็โอ้โหพอดไม่ได้เนี่ยใช่เดชบุญเราถือว่าเป็นความโชคดีของเธอนะอที่เธอเสียหลักตกไปข้างทางถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเขาคือการจุดไฟเผาเนี่ยนะคะอันตรายนะคะอ่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะก็เช่นกันอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็แบบจะทนอ่ะนะคะร้องเรียนมาค่ะบอกโอ้โหโจรเพียบเลยที่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนค่ะเขาบอกทุกกันไม่เว้นแต่ละวันก่อนหน้านี้มีรถจักรยานยนต์หายเพิ่งออกมา7วันใช่ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วล่าสุดเกิดเหตุขึ้นอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าทั้งรถนะคะถูกขโมยห้องก็ถูกงัดนะคะแล้วก็เข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ล่าสุดนะคะเกิดขึ้นกับแม่ค้าวัย33ปีค่ะถูกงัดห้องค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวนะแล้วก็กวาดทรัพย์สินเอาไปมูลค่ากว่า 10,000 บาทแล้วก็อีกห้องนึงอยู่ข้างๆกันเลยนะคะถูกถอดกระจกบานเกล็ดออกแล้วก็ออกกรีดมุงลวดนะแต่ว่าหลังนี้โชคดีหน่อยที่เขาล็อกแม่กุญแจใหญ่ไว้ก็เลยเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงไปติดตามค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่ตึก63โครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบค่ะว่าได้มีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์สินภายในอาคารทั้งขโมยรถจักรยานยนต์และงัดแงะห้องพักขโมยทรัพย์สินซึ่งทางทีมข่าวได้เคยมีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดวันนี้นางสาวอรวรรณสอนคำหาอายุ33ปีอาชีพแม่ค้าเล่าว่าตนเองนั้นพักอาศัยอยู่ที่ห้องเลขที่171/20บนชั้นที่2เมื่อวันที่26มิถุนายน2566ที่ผ่านมาในช่วงเย็นนะคะได้ออกไปรับประทานอาหารด้านนอกโดยได้ล็อกห้องไว้เป็นอย่างดีนะคะจนกระทั่งเที่ยงคืนกลับมาที่ห้องพักแล้วก็เพิ่งจะมาสังเกตเห็นนะคะในช่วงเช้าว่าลิ้นชักนั้นเปิดออกมาอย่างผิดปกติเนื่องจากตนเองได้ล็อกเอาไว้เป็นอย่างดีจึงได้ทำการตรวจสอบดูนะคะภายในบ้านเพิ่มเติมก็พบว่ามีทรัพย์สินหายไปหลายอย่างค่ะทั้งเงินเหรียญบาทไทยเงินสกุลดอลลาร์เงินหยวนจีนพระเครื่องเลี่ยมทองนาฬิกาและแหวนรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทซึ่งนอกจากนี้แล้วกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ภายในห้องก็ยังถูกยกเอาไปด้วยในขณะที่คุณป้าวัย60ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผู้เสียหายนะคะก็ได้ร้องตะโกนบอกว่าบ้านถูกงัดหลังจากที่เพิ่งกลับมาที่ห้องพักซึ่งก็พบว่ากระจกบานเกล็ดหน้าห้องนะคะได้ถูกคนร้ายดึงออกมาวางไว้และมุ้งลวดค่ะถูกกรีดจนเป็นรูแต่ก็คาดว่าคนร้ายไม่ทันได้เห็นนะคะว่ามีแม่กุญแจดอกใหญ่ล็อกเอาไว้จึงไม่สามารถเปิดเข้าไปภายในห้องได้ทั้งนี้นะคะรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าก่อนหน้านี้มีการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์มาแล้วกว่าหลายคันโดยการก่อเหตุทั้งหมดภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้จึงอยากจะวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภายในพื้นที่เร่งรัดจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยไวเนื่องจากในปัจจุบันนี้ชาวบ้านเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะมีทั้งรถหายและบ้านถูกงัดอย่างต่อเนื่องค่ะ
โอ้โหงั้นนี่ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นชัดนะในส่วนของคนที่ขโมยรถจักรยานยนต์นะเนี่ยแล้วผ่านไปไม่กี่วันก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วใช่เขาบอกเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยใช่เขาออกบอกแบบนี้ค่ะแต่ก่อนต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนใหญ่ใช่หนาแน่นค่ะดังนั้นทางเจ้าที่เนี่ยจะเวียนไปดูก็อาจจะเวียนข้างหน้าข้างหลังก็ดำเนินการกันอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ชุมชนเองต้องช่วยกันดูแลกันเห็นอะไรแปลกๆแจ้งกันนะป้องกันก่อนไม่ใช่ว่ามองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องมองไปแล้วก็ผ่านไปมันก็จะเกิดเหตุแบบเนี้ยซ้ำๆกว่าทางเจ้าที่จะมาก็น่าจะได้ทรัพย์สินไปแล้วก็เสียหายกันไปอีกนะคะก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยคนในชุมชนดูแลกันก่อนค่ะแล้วก็เจ้าที่เนี่ยก็จะเป็นภัยอาจจะเป็นก็จะเป็นตัวบล็อกด้านหลังตามมาเพราะเจ้าที่ทุกวันนี้ไม่ค่อยพอนะเอาละค่ะในวันนี้ค่ะหมดแล้วของข่าวท้องถิ่นประจำวันลงแล้วนะคะคุณเกษรเกษมพร้อมด้วยดิฉันค่ะศศิภัทรกรโรจนาภิเชษฐ์และทีมข่าวค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าตาเป็นแบบไหนแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นี่คือหน้าตาโอกาสที่ OR ร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริงและเราจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าเดิม OR เปิดแล้ว Benz Primus พัทยาโชว์รูมและศูนย์บริการ Mercedes-Benz ครบวงจรมาตรฐานใหม่บนถนนสุขุมวิทนาจอมเทียนพบ Mercedes-Benz รุ่นใหม่ป้ายแดงพร้อม Mercedes AMG Sport สมรรถนะสูง Mercedes EQ รถไฟฟ้าแห่งโลกอนาคตและรถผู้บริหารใช้แล้วคุณภาพเยี่ยมราคาพิเศษพร้อมศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสีตัวถังทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกกับบริการระดับ Luxury สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Benz Primus พัทยา038051การดำเนินงานทุกโครงการจำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยการพัฒนาท่าเรือสำราญครั้งนี้จำเป็นจะต้องสำรวจและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านทั้งทางด้านทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิตซึ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะการก่อสร้างโครงการและระยะดำเนินโครงการหรือระยะเปิดใช้โครงการการป้องกันผลกระทบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นนอกจากกำหนดมาตรการที่นำไปใช้แล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปสู่การบรรเทาผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง 6.29 เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดถ้ำประทุนตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดถ้ำประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี1941543743ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-221-3907ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสพลเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียภาษีเช่นอ้างว่าเป็นหนี้ภาษีก่อนค้างหรือจะคืนภาษีให้โดยมีเงื่อนไขให้กดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทาง SMS Application LINE หรือให้แจ้งรหัส OTP 6หลักโดยอ้างว่าจะดำเนินการให้กรมสรรพากรขอแจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทราบว่ากรมสรรพากรไม่มีการใช้ SMS Application LINE ในการติดต่อเพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทำธุรกรรมด้านภาษีในทุกกรณีทั้งการแจ้งคืนภาษีหรือการตรวจสอบการติดตามหนี้ภาษีก่อนค้างจึงขอให้ผู้เสียภาษีและประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาดเพราะอาจทำให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินได้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ RD Intelligence Center 1161การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกาดขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้มาตรการที่เข้มข้นจะช่วยพาเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสปอนเซอร์เพื่อนทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน